อีกหนึ่งไม้ฟอกอากาศที่มีใบเขียวๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือพลูปีกนกค่ะจะมีวิธีการเลี้ยงดูแลยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อของเขาก็คือพลูปีกนกพลูใบย่นหรือพลูระเบิดนะคะก็สามารถเรียกได้หลายชื่อค่ะลักษณะลำต้นก็จะเป็นข้อเป็นป้องแบบนี้นะคะมีรากออกมาตามข้อตามป้องนะคะส่วนชื่อนะคะที่มาของชื่อก็คือมาจากลักษณะของใบเขาที่หยิกหยิกย่นย่นแบบนี้นะคะเรียกได้หลายชื่อค่ะแล้วแต่ว่าเราถนัดเรียกชื่อไหนนะคะชื่อภาษาอังกฤษคือ Monstera Crassedinianum นะคะถ้าออกเสียงผิดยังไงนกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคืออยู่ในกลุ่มมอนสเตล่านั่นแหละค่ะมีใบเขียวๆแบบนี้นะคะใบกว้างๆแล้วก็ปลายใบแหลมๆเหมือนกับปีกนกค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงการดูแลนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะพลูปีกนกนะคะก็จัดเป็นไม้ใบที่สามารถปลูกไว้ในบ้านหรือว่าไว้ในสำนักงานก็ได้ค่ะถ้าเราอยากจะโชว์ใบสวยๆนะคะเมื่อมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะคะก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ำสับคราบฝุ่นที่ใบออกได้นะคะใบเขาก็จะเงาสวยขึ้นมาค่ะกดเบาๆนะคะอย่ากดแรงถ้ากดแรงเนี่ยใบของเขาจะแตกได้เพราะว่าใบของเขาเนี่ยจะเป็นคลื่นๆนะคะเลี้ยงนานๆไปฝุ่นก็มักจะมาจับนะคะเราสามารถที่จะเช็ดออกแบบนี้ได้เมื่อเช็ดแล้วเห็นไหมคะดูสวยงามเลยนะคะพลูปีกนกก็สามารถจัดวางไว้ในบ้านได้นะคะจัดเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะทำให้เรามองแล้วสบายตาแล้วก็ฟอกอากาศให้อากาศสดชื่นด้วยนะคะเห็นใบเขียวๆแบบนี้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงกินไม่ได้นะคะต้องระวังค่ะเพื่อนท่านใดนะคะที่ชอบสะสมไม้ใบที่ราคาไม่แพงนะคะหรือชอบสะสมสายพันธุ์พลูนะคะพลูปีกนกก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่น่าสะสมค่ะตำแหน่งการตั้งวางนะคะก็เหมือนพลูทุกๆสายพันธุ์ก็คือไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่แดดจัดๆค่ะเพราะว่าจะทำให้ใบของเขาไหม้นะคะแล้วก็ไม่สวยนะคะควรจะเป็นแดดรำไรหรือแดดช่วงเช้านะคะหรือสามารถปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะและไม่ควรตั้งไว้ในที่ที่มืดสนิทเลยเพราะจะทำให้เขาอ่อนแอแล้วก็ตายได้ง่ายค่ะแม้กระทั่งไฟนีออนนะคะก็สามารถเลี้ยงได้นะคะเขาสามารถตั้งวางหรือว่าเลี้ยงในห้องได้นะคะแค่มีแสงส่องผ่านถึงก็พอค่ะจะเป็นห้องน้ำห้องนอนห้องทำงานตั้งวางไว้ได้หมดค่ะวัสดุที่ใช้ในการปลูกสำหรับสายพันธุ์พลูนะคะเขาก็จะชอบวัสดุโปร่งๆก็จะเลือกเป็นกากมะพร้าวสับนะคะสูตรการปลูกพลูนะคะก็มีหลายสูตรนะคะบางสูตรก็จะเป็นดินบวกกากมะพร้าวนะคะหลักๆก็คือให้เขาโปร่งๆนะคะระบายน้ำออกได้เร็วค่ะไม่ควรใช้วัสดุที่แน่นไม่โปร่งก็จะทำให้รากของเขาเนี่ยเน่าได้นะคะถ้าใครที่ใช้กาบมะพร้าวเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนให้เขาปีละ1ครั้งค่ะการรดน้ำเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะสังเกตได้เมื่อวัสดุหน้ากระถางหรือว่าด้านบนกระถางแห้งค่อยรดก็ได้นะคะถ้าแห้งแล้วรดได้เลยนะคะจับดูนะคะขยี้ดูถ้าแห้งๆเนี่ยคือรดน้ำได้เลยแต่ถ้าชื้นๆแบบนี้ก็เอาไว้ก่อนนะคะเว้นน้ำก็ไม่ควรนานเกินไปนะคะอย่าให้เกิน1อาทิตย์ค่ะเพราะว่านั้นนานเกินนะคะอาจจะทำให้ต้นของเขาเหี่ยวแห้งไปได้นะคะถ้าจะให้ดีก็รดทุกๆ 2-3 วันครั้งนึงค่ะป
ประโยชน์ของภูปีกนกนะคะเราก็ใช้ปลูกประดับตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะปลูกนอกอาคารภายใต้อาคารนะคะในร่มนะคะก็สวยหมดนะคะนอกจากนี้นะคะการปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ในบ้านนะคะเวลาที่เรามองเห็นความเขียวของเขาเนี่ยก็ช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็อารมณ์เย็นขึ้นนะคะเพื่อนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเม้นถามคำถามถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปลูกพลูระเบิดอันนี้นะคะก็สามารถแชร์ประสบการณ์ในเม้นมาได้เลยนะคะแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ